ถึงเรื่องนะครับถึงไม่ได้คลิปวันนี้นะฮะเรื่องมาจากอันนี้เราก็เลยมาให้ดูชัดๆนะเราก็ดูภาพออกชัดๆนะว่ามีใครบ้างนะครับจะมีใครบ้างครับที่รู้ในนี้ด้วยใช่ไหมฮะหรือเราก็ให้บอกเลยว่าใครบ้าง1คน2คน3คนทำกันเองคนเดียว2คนหรือเป็นกระบวนการครับทีนี้อันนี้แค่เป็นจุดเดียวนะครับแต่ความเป็นจริงมันน่าจะแค่ทุกจุดนะครับและนี่ใครฮะใส่ชุดสีน้ำตาลรอพอแล้วครับรอพอแล้วครับที่นั่งดูกันอยู่ครับแล้วตั้งใจดูเต็มที่เลยนะครับพี่น้องครับตั้งหน้าตั้งตาดูไม่เห็นหรอครับหรือตาเขาไม่ดีหรือตาเขาบอดฉะนั้นวันนี้เนี่ยใส่ชื่อทุกอย่างก็มีหมดนะฮะแต่นี่ผมคงไม่เปิดเพราะเขาคงจะมีโอกาสไปหาเองได้เพราะผมเป็นประชาชนธรรมดาผมไม่ได้เจ้าหน้าที่รัฐเขารู้อยู่แล้วทุกอย่างว่ามีใครทำอะไรตรงไหนบ้างหรือจะต้องให้ผมทำยังไงกับเจ้าหน้าที่พวกนี้นะฮะวันนี้ผมก็บอกพี่น้องไปแล้วว่าบอกทางพี่ๆสื่อมวลชนไปแล้วว่าครบเวลา3วันผมจะมาทวงถามนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่คืบหน้าจะทำอะไรให้คำตอบกับทางเราเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องใช่ไหมครับผู้เกี่ยวข้องตรงนี้เราก็จะฟ้องศาลอาญาทุจริตเพื่อไม่ให้คนไม่ให้คนอื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างถามว่าการกระทำที่เขาทำอย่างนี้มันเกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนงบประมาณของประเทศชาติถามว่ามันถูกไหมครับประเทศต้องเดินไปข้างหน้าการกระทำที่เขาทำอย่างนี้มัน 0.4 ก็ไม่ถึงแล้วครับบอก 4.0 เหรอฮะผมว่า 0.2 แค่นั้นเองเหรอครับเกิดมาในชีวิตผมทั้งชีวิตผมยังไม่เคยเห็นการเลือกตั้งที่น่ารักขนาดนี้เลยครับเคยเห็นไหมล่ะครับพี่น้องสื่อมวลชนเคยเห็นไหมนะฮะซึ่งจริงแล้วผมคิดว่ามันจะต้องใส่ใจมันจะต้องใส่ใจกันมากกว่านี้ครับฉะนั้นถ้าอาทิตย์หน้าไม่ได้ให้คำตอบเราก็จะดำเนินการฟ้องศาลอาญาทุจริตแต่เราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกตข้างบนนะฮะเราก็จะเอาตามหลักฐานเอาเจ้าที่ตามหลักฐานไปก่อนครับเพื่อป้องกันเพราะเรารู้ว่าระบบการจัดการเป็นหน่วยมันก็มีอยู่แล้วนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือทางเรื่องของอยู่เขต2เขต2นะเป็นเขต2นะคะของพัชรินนะคะคือนะคะอันนี้ฮะจักรที่นี่แหละครับพี่น้องจักรที่ครับท่านผู้ชมนะฮะอันนี้เว็บของใครผมก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้ดูนะครับเวลาอาหารการเพียง29นาทีเว็บล่มนะครับฮะเหมือนกันครับพี่น้องครับโดนขโมยไปคล้ายๆกับเขต5ของผมโชคดีมีคนขโมยคะแนนผมไปให้คนอื่นแต่ผมรู้แล้วว่าคะแนนผมใครเป็นคนขโมยไปให้ใครอันนี้ก็เหมือนกันครับพี่น้องครับคะแนนหายไปก็บอกเว็บล่มแต่แปลกไหมล่ะครับคนอื่นไม่หายไม่โดนขโมยโดนขโมยแต่พรรคอนาคตใหม่เท่านั้นนะฮะถามว่าแปลกหน้าแปลกไหมล่ะครับของตลกเด็กของคุณพัชรีค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่ตัวเจ๊เองมาทวงถามนะคะคือพอดีว่าเมื่อวันเดียวกันนะคะ3วันที่แล้วเราก็ได้มายื่นร้องซึ่งคำร้องอันนี้เนี่ยกกต.ก็รับแล้วจากด้านบนทั้ง3นะคะส่วนตัวเอกสารเนี่ยนะคะมันเป็นเอกสารที่ประมาณสัก6โมงเย็นทางทีมของเจ๊เองเนี่ยได้เข้าไปร่วมดูว่ามีคะแนนเป็นอย่างไรเดี๋ยวมันอาจจะยังมองไม่เห็นเดี๋ยวให้พี่น้องสื่อมวลชนเข้ามาของใกล้ๆได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวส่งข้อมูลให้คือตรงนี้นะคะมันก่อนเริ่มต้นเนี่ยคือการนับคะแนนเนี่ย60ของเบอร์5 60เบอร์2 67แต่พอมองเข้าไปจริงๆคะแนนที่ขีดเนี่ยนะคะมันอยู่แค่57เองแล้วก็ทางทีมของเราก็เลยใช่แล้วทางทีมทางน้องเนี่ยเขาก็เลยไปทวงถามไปติงถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ลบเปลี่ยนคะแนนพี่นับใหม่สักพักนึงอะค่ะกว่าเขาจะเปลี่ยนคะแนนเพราะเปลี่ยนคะแนนเองนะคะก็อ่ะมาอยู่ที่57นะคะเป็นคะแนนเขากลับมาเป็นตามอยู่ที่57แล้วก็ของเราอยู่ที่60นะคะอันนี้มันเป็นเพียงแค่เขตเดียวจุดเดียวพื้นที่เดียวก็เชื่อว่า
เหตุผลแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการที่เราออกมารณรงค์และอยากให้ทุกคนเลือกตั้งแล้วก็ใช้สิทธิ์ของตนของพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยที่ตอนนี้มันจะเรียกว่าหายได้ยังไงคะคือมันหายไปอย่างนี้มันจะหายไปอีกกี่จุดและกี่จุดและกี่จุดอันนี้เจ๊ก็เลยมาติงแล้วก็ขอให้นับใหม่เพราะเมื่อวานนี้นะคะเจ๊ไปที่เขตสาทรจะไปขอข้อมูลที่สามารถที่จะขอได้ทางเขตไม่สามารถอนุญาตพอเขตบอกว่าไม่อนุญาตก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่อนุญาตให้เจี๊ยบแล้วก็ท่านผอ.กกต.ที่อยู่เขตสาทรไม่ลงมาพบเจี๊ยบเจ๊ก็เลยไม่เข้าใจอีกว่าเหตุผลอันใดทำไมถึงจะเข้ามาคุยกับเจี๊ยบไม่ได้นี่ก็เจี๊ยบไปขอข้อมูลจริงของท่านข้อมูลแท้จริงนะถ้าคุณถ้าท่านมีข้อมูลที่แท้จริงข้อมูลที่บริสุทธิ์จริงท่านต้องเอาข้อมูลเหล่านั้นมาให้ประชาชนดูซึ่งการสุดท้ายของเจี๊ยบเองเนี่ยคะแนนจะตามอยู่ไอ้เรื่องจะเป็นส.ส. 270ค่ะซึ่งถ้ามันมี1จุดแล้วเนี่ยทีละคะแนน2คะแนน200จุดอ่ะเจี๊ยบเชื่อว่ามันไปได้ง่ายมากเลยอะค่ะแล้วก็ถ้าสิ่งที่เจี๊ยบคิดก็ไม่กล้าไปกล่าวหาใครก็แล้วแต่นะคะที่จะทำการอะไรใดๆก็แล้วแต่คะแนนเหล่านี้มันเป็นคะแนนของคนที่บริสุทธิ์คะแนนของประชาชนที่มอบให้กับส.ส.และทำด้วยน้ำพักน้ำแรงจากใจเจี๊ยบไม่ได้เข้ามายืนพื้นที่นี้เล่นๆสถาบันการเมืองมันศักดิ์สิทธิ์นะคะอย่าเอาความรู้สึกของประชาชนคะแนนของประชาชนไปล้อเล่นเลยนึกถึงคุณแม่แก่ๆที่เดินมาเลือกให้เราหนูแม่เลือกหนูแล้วนะเราเดินไปแล้วแม่เขาก็มาบอกเราว่าแม่ไม่ชนะไม่เป็นไรแต่แม่เลือกหนูแม่อยากให้หนูมาดูแลแม่พื้นที่หลายพื้นที่ที่จะเข้าไปจะต้องบอกว่าขอบคุณประชาชนที่เป็นผู้เลือกจะทุกมากแต่สิ่งที่เจี๊ยบกำลังเดินมานะวันนี้คือทางไม่เป็นธรรมแล้วก็เชื่อว่าอีกหลายท่านต้องไม่เป็นธรรมเหมือนกันโปร่งใสสิคะแค่นี้มันยากหรอไม่น่ายากใช่ไหมคะคุณลูกสองครับ